กถึงดินใจองค์พระจอมไตรยกย่องท่านไว้ให้เราได้ผู้ที่ทานไว้ตั้งแต่สมัยย้อนอดีตไปพระปฐมมุตระบรมครูบวชอภิญญารู้แล้วท่านเป็นครูสอนสิบหมื่นแปดได้อภิญญาแล้วในครั้งนั้นพระภาคะวันเล็งเห็นวิญญาณฤาษีชะดินจากอรหันตาพระธรรมก็คือหัวหน้าชะดินจะปรารถนาพระพุทธาออกไปหาเข้านิโรธาโอตมะดูแลพุทธาห่างหายพุทธกาลเมื่อนานเป็นปีพุทธกาลมีนางมันตานีคือท่านมารดาจะบุญธรรมนานพระอัญญาบวชเนรแล้วมาบวชพระกระพงพระพุทธาแสดงพระธรรมมา